รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made จุดพลังให้ทุกความรู้สึกการ์ดหุงต้มปตท.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Chef นะคะเจอกับลิงแบบนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:30 น.ทางทบ.5ค่ะวันนี้นะคะลิงพาคุณผู้ชมมาที่บ้านฝอยทองนะคะแน่นอนว่าเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมานะคะทุกคนก็ต้องรู้เป็นอย่างดีว่าร้านบ้านฝอยทองเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องขนมไทยโดยเฉพาะฝอยทองและแน่นอนว่าเราจะต้องมาขอสูตรทำฝอยทองแต่แหมวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะคะวันนี้หลิงมีแขกรับเชิญค่ะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักด้วยวันนี้นะคะเธออาสามาและได้ข่าวว่าเขาสวยระดับ global จะมาสวยสู้นางสาวนครศรีธรรมราชอย่างเราได้ยังไงหรือยอมไม่ได้นะคะเอาว่าเจอกับน้องปิงปองเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิงแนะนำตัวเองให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิงปองค่ะเวทกาเพชรสุขค่ะก็ได้รับตำแหน่ง Miss Global Beauty Queen ปี2015มาค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็งั้นๆน่ะเอาไม่นะคะหนูก็เป็นนางสาวนครเหมือนกันค่ะเหรอใช่ประกวดตอนปี55ปีนี้ก็ประกวดมาแล้วแหละปีไหนคะระบุปีไม่ได้เรามากันที่นี่แล้วบุ๊กค่ะบุ๊กค่ะนะคะเอาคุณผู้ชมค่ะจับตาดูให้ดีวันนี้นะคะพี่จิ๊บเจ้าของร้านบ้านฝอยทองเนี่ยจะมาสอนเราทำฝอยทองทุกขั้นตอนเลยแล้ววันนี้เราก็จะมีผู้ช่วยสาวสวยนะคะน้องปิงปองเนี่ยจะมาเรียนรู้การทำฝอยทองด้วยเพราะเออเราจะได้แบบเผยแพร่ได้เนาะหนูจะช่วยพี่อย่างสุดความสามารถทำไมเสียงมันแบบไม่มั่นใจเอาเรือน้องลุยลุยบุ๊กไปเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมาหลิงก็บุกเข้ามาถึงครัวของร้านบ้านฝอยทองค่ะและแน่นอนว่าต้องอยู่กับเจ้าของร้านนะคะพี่จิ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดวันนี้พี่จิ๊บพาหลิงพาสาวสวยมานะคะ มาเรียนรู้การทำฝอยทองไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลย อยากให้พี่จิ๊บเนี่ยก่อนเริ่มทำอยากให้พี่จิ๊บเนี่ยช่วยเล่าเกี่ยวกับบ้านฝอยทองให้เราได้รู้จักให้ฟังหน่อยค่ะค่ะบ้านฝอยทองนะคะเริ่มต้นเมื่อปี2513ค่ะก็คุณแม่กับคุณยายอะค่ะทำมาด้วยกันนะคะเริ่มจากไข่เนี่ย50ฟองเริ่มแรกเลยใช่ค่ะจากไข่50ฟองแล้วก็ตอนแรกทำฝอยกรอบแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นฝอยสดในปัจจุบันเนี่ยค่ะฝอยสดกับฝอยกรอบค่ะมันต่างกันยังไงฝอยสดก็คือจะเป็นตัวนิ่มๆนะคะเวลาเราโรยขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าทานได้เลยอันนี้เราเรียกว่าฝอยสดนะคะถ้าฝอยกรอบก็คือเราจะมีการอบกับเพิ่มเติมค่ะการทำฝอยฝอยทองในวันนี้เนี่ยพี่จิ๊บจะสอนแบบออริจินอลเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยมือกันนะคะสอนแบบรุ่นแรกปลุกเบิกเลยสมัยคุณแม่คุณยายเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อยไข่กันนะคะวันนี้หลิงพาลูกมือมานะคะใช่จะรอดไหมคะเดินทางรอดเยอะๆนะคะรอดค่ะอันนี้จะเป็นน้ำค้างไข่นะคะค่ะค่ะเนี่ยคือที่อยู่ติดเปลือกเนี่ยเขาเรียกน้ำค้างไข่หรือน้ำต้อยนะคะแบบใช่อันนี้คืออันนี้เราใช้จำเป็นมากในการโรยฝอยทองนะคะทำไมถึงจำเป็นนะคะจะเป็นส่วนที่ทำให้เส้นนะคะเขามันเป็นเส้นต่อเนื่องไม่ขาดใช่ใช่ทำให้เส้นไม่ขาดใช่ค่ะไม่เข้าใจระหว่างน้ำต้อยกับไข่ขาวอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นไข่แดงไข่ขาวแล้วน้ำที่อยู่รอบนอกเห็นไหมคะน้ำใสๆอันนี้จะเรียกว่าน้ำต้อยหรือน้ำค้างไข่จะมีความเหลวกว่าไข่ขาวเนาะใช่แยกไข่นะคะเวลาแยกไข่นะคะช้อนขึ้นมาแล้วก็เหมือนใช้หัวแม่โป้งค่ะจับ
ตัวไข่ขาวค่ะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายมือจนมันเหลือเสียงหัวร้อนแล้วบอกได้จริงๆค่ะใช่โตอนต้นๆที่ต้องทำและทำแบบนี้ทุกครั้งใช่ค่ะแล้วก็ทำทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นฝอยทองกว่าจะได้มานี่คือแบบไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะค่ะอันนี้เราใช้โต้งค่ะดันดันดันออกเขาจะไม่แตกใช่ค่ะแต่ถ้าใช้เล็บเนี่ยมีสีสีแดงใช่ค่ะแยกไข่ขาวไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะพี่จิ๋วขาอันนี้ก็จะเป็นไข่แดงนะคะที่เรารีดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวน้ำค้างไข่หรือน้ำต้อยนะคะเดี๋ยวเราเอามาผสมกันค่ะอยากลองขยำไหมคะเอ้ยขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยขยำนิดนะคะค่ะเบาๆนิดนึงเบาๆนะคะต้องให้เบาๆเบาๆนิดนึงเพื่อไม่ให้เป็นฟองเยอะค่ะอ๋อถ้าเป็นฟองเยอะนะคะเราขยำเบาๆนิดนึงแล้วลองสาวดูว่าร้อนหมดหรือยังคือดูยังไงว่ามันโอเคแล้วได้แล้วอะค่ะพี่พอเวลายกขึ้นมาค่ะแล้วก็น้ำที่ตกมามันจะเป็นสายไหมคะอันนี้ยังค่ะต้องค่อยๆเติมน้ำต้อยนะคะค่ะระหว่างที่เรากำลังแบบขยำไข่แดงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารีดกันรีดค่ะรีดเพื่ออะไรอะคะกรองให้ตัวเยื่อหุ้มไข่อะค่ะออกแล้วก็ฝอยก็จะเป็นเส้นมากขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวพวกนี้มันจะเป็นตุ้มๆๆแล้วก็มันจะไม่สามารถออกจากรูกรวยได้ตรงนี้เหมือนกรองให้เขาละเอียดขึ้นใช่ค่ะแสดงว่าผ้าขาวบางต้องเป็นแบบตารางแบบทีหน่อยใช่ค่ะเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือเวลาทำไข่อะค่ะพยายามอย่าให้โดนน้ำภาชนะทุกอย่างจะต้องแห้งสนิทนะคะแล้วก็มือเราก็คือต้องแห้งเช็ดมือให้แห้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหรือว่ามือเราหรือว่าภาชนะโดนน้ำไข่จะคาวทันทีคือถ้าคนที่แบบอ่านแค่แบบในเน็ตแบบเซิร์ชมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะไม่ละเอียดเท่านี้จริงใช่ฉะนั้นต้องดูรายการ Smart Chef นะคะเน่ถ้ากรองแล้วเส้นขาดอะค่ะจะต้องเติมน้ำต้อยเพิ่มขึ้นลองเราสองคนว่าง่ายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จิ๊บใช้น้ำตาลทรายขาวในการต้มน้ำตาลค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือไข่ที่เราผสมแล้วก็กรองเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลุมเนี่ยอันนี้คือที่คือเช็คไข่ไหลเป็นสายค่ะไม่ขาดนะอันนี้คืออันนี้คือดีคนตอบดีใช่คนขยับดีจะใส่เกือบเต็มนะคะมากค่ะตรงกลางเลยค่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดพี่หลิงอีกแล้วบอลดูอ่ะง่ายนะคะเราลาดผ่านน้ำเพื่อให้เส้นเรียบขึ้นค่ะแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาม้วนกันก่อนม้วนเดี๋ยวเราต้องลงน้ำเชื่อมอ่อนทีนึงก่อนอันนี้เป็นน้ำเชื่อมอ่อนที่แรกต้มครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอุณหภูมิห้องตรงนี้นะคะใช้ไม้2อันม้วนค่ะโรยให้ตรงกลางน้ำเชื่อมอะค่ะล้อมน้ำเชื่อมอย่างนี้ก็คือต้องเรียนให้น้ำเชื่อมเดือดตลอดเวลาเลยค่ะใช่ค่ะม
มันใช่เหรอคะแล้วแคบลงมานิดนึงจึงต้องรักษาความสูงของเอ้ยมันไม่ยากเอ้ยมันไม่ง่ายทำไมมันเละอย่างนี้คุณผู้ชมคะแต่พี่จิ๊บบอกว่ามันง่ายค่ะทำไมของหนูมันเป็นอย่างนี้ต้องโรยเส้นอย่าทับกันจิ๊บจะทำให้กี่ปีถ้ามีเส้นทับกันเหรอคะใช่ค่ะต้องรักษาระดับนี้ด้วยโอ้ยยิ่งใหญ่แล้วยิ่งใหญ่แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าการที่เราแบบแช่ลงไปหมายถึงว่าระยะเวลาในการกว่าจะเอาขึ้นมาค่ะค่ะช้าหรือเร็วต่างกันมันจะทำให้ฝอยทองเราเปลี่ยนไปไหมคะถ้าอยู่ในน้ำเชื่อมเดือดอย่างเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าทางที่ดีอย่าแช่ดีกว่าได้อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่ทั้งหมดนะคะก็เป็นฝีมือของพี่จีบค่ะมีของน้องๆด้วยค่ะนิดหน่อยเพราะแบบวันนี้พี่จิ๊บบอกแล้วก็สอนทุกอย่างเลยก็ได้ฝอยทองมาซึ่งพี่จิ๊บบอกว่ามันมีแบบม้วนอย่างนี้แล้วก็เป็นพับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะหรือว่าเราจะไม่จับคือถ้าเราทำทานเองอ่ะแบบไหนก็ได้ครีเอทได้เลยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะนำสูตรในการทำฝอยทองวันนี้นะคะไปทำเป็นอาชีพเสริมหรือให้มันแบบกลายเป็นอาชีพหลักเลยเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะคะเข้าไปดูย้อนหลังของรายการเราได้นะคะใน Facebook Fanpage Smart Chef CS5 ค่ะส่วนใครที่อยากจะมาอุดหนุนนะคะฝอยทองที่บ้านฝอยทองพี่จิ๊บคะร้านเป็นที่เป็นช็อปด้านหน้าค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่7โมงนะคะถึงทุ่มหนึ่งค่ะไม่มีวันหยุดค่ะอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิ๊บมากเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ส่วนน้องปิงป้องวันนี้อุตส่าห์แบบมาเป็นลูกมือพี่จิ๊บเป็นไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะได้รับความรู้อะไรใหม่ๆมากมายและที่สำคัญเลยปองสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันปองได้ด้วยแบบไปหัดทำเป็นความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างโอ้สุดยอดแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณปิงปองมากขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบว่าอุตส่าห์มาร่วมรายการกับเรานะคะก็อยากให้ผู้ชมติดตามเธอแล้วก็ติดตามบ้านฝอยทองและติดตามรายการของเราด้วยนะคะรับรองว่ามีแต่เรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกับอลินในช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างค่ะของเรามี FC เยอะจริงๆเลยนะคะและยังสามารถทักทายกับ FC ได้อย่างไม่เคอะเขินก็เพราะว่าคุณแม่อิงฟ้ามีพัฒนาการด้าน SQ ความฉลาดทางสังคมที่เหล่าคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกฝนให้ลูกๆรู้จักปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างสบายค่ะคุณแม่ชอบกินแครอทคุณแม่ชอบกินน้ำแข็งใสคุณพ่อบอยชอบกินเต้าหู้งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่อะไรเนี่ยโอเคมองลูกไอติมนะเดี๋ยวอากงจะโยนนะคะแล้วอย่างนี้เหรอเออลูกของมันต้องโยนอย่างนี้เลยเออจะโดดถืออย่างนี้นะคะไม่ถืออย่างนี้นะคะมันลงถ้วยไม่ลงถ้วยมันลงดินแล้วมันลงดินอะไรหนูลงน้ำถืออะไรอ่ะถืออย่างนี้นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเอาละค่ะเริ่มเลยอ่ะแอคชั่นแอคชั่นได้ไหมเก่งจังเลยทำไมลูกฟ้ารับเก่งจังเลยอ่ะโอ้โหอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเออเก่งแฮะรับได้อันนู้นไม่หล่อนเลยลูกเลยอันนี้หล่นกินไม่ได้
มค่ะนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Smiley Land เพจนี้มีแต่รอยยิ้ม